ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะโอเคค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปดป่าสีนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะคะในส่วนของทีมตีบอสกิลทั้ง2ตัวด้วยกันนะคะระหว่างเทวทูตนะคะแล้วก็ในส่วนของบอสทะเลชะเอมเนาะจากไกด์นะคะจากทางเพจของคุกกี้แลนด์ช็อปนั่นเองทุกคนนะคะสามารถเติมกันได้นะคะเผื่อใครที่แบบกำลังหาและเติมเกมอยู่เนาะก็เขาก็ทำไกด์มาด้วยนะคะสามารถไปติดตามแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองเทสกันเนาะทั้ง2ทีมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะระหว่างใช้น้ำดนตรีนะคะกับการใช้นะคะในส่วนของทัพทีมนั่นเองนะคะเผื่อใครเนี่ยไม่มีน้ำดนตรีเนาะแล้วมีทัพทีมหรือดาวอันไหนเยอะกว่ากันอันไหนแรงกว่ากันหรือใช้ง่ายกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เนี่ยทีมแรกนะคะก็จะใช้ในส่วนของนักดนตรีในการใช้งานเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเทสในส่วนของน้องหมาป่าด้วยเนาะว่าระหว่างนะคะน้องหมาป่าแคนนี่19กับแคนนี่20ต่างกันมากแค่ไหนนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูกันก่อนเลยเนาะเราใช้นักดนตรีนะคะในการช่วยฮิลนะคะแล้วก็ยังบัฟให้อีกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของดาเมจของทางนะคะคุกกี้หมาป่ากันดีกว่านะคะแล้วก็คุกกี้หมาป่าเนี่ยนะคะจะใช้เป็นในส่วนของท็อปปิ้งโจมตีด้วยนะคะทุกคนน้องก็จะแบบว่าแรงขึ้นมากๆเลยนะคะแต่อยู่ที่ว่าฮิลทันหรือเปล่าทุกคนนะคะต้องดูด้วยนะว่าถ้าฮิลไม่ทันเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะตัวท็อปปิ้งไม่ก็เปลี่ยนตัวสมาชิกในทีมนะคะว่าใช้ตัวไหนและก็ต้องคอยดูด้วยนะคะว่าชาวของเราเนี่ยตายหรือเปล่านะคะหมาป่าเนี่ยสามารถยืนถึกได้ไหมหรือฮิลทันหรือเปล่าจากตัวของนักดนตรีนะคะจะเห็นว่านักดนตรีเนี่ยฮิลค่อนข้างเป็นหลอดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะหลังจากที่กดสกิลแล้วนะคะเราต้องกดมือไปด้วยนะทุกคนถึงแม้ว่าจะแหลกบ้างนะคะอันนี้คือเซฟเปิดในส่วนของแบบดามวงดาเมจอะไรด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เนี่ยน้องหมาป่านะคะแคนดี้19นะคะยังไม่แคนดี้20นะคะได้ไป117เอมนะคะทุกคนลองไปเทสกันดูได้เนาะว่าทีมของเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือนะคะใช้ทีมไหนแล้วรู้สึกว่าเข้ามือมากกว่าหรือท็อปปิ้งที่มีอันไหนที่เราสึกว่าทำง่ายกว่านะคะแล้วแบบสามารถทำได้ใช้แล้วตัวน้องๆไม่ตายนะคะอย่าลืมต้องเทสก่อนทุกครั้งเนาะอันนี้เนี่ยเทสในระดับ87ให้ดูเลยนะคะที่จริงเหมือนมันปรับแล้วเนาะทุกคนที่แบบว่าพอระดับเท่าไหร่ขึ้นไปเนี่ยมันจะจากอะไรเนี่ยโจมตีเท่าเดิมนะคะประมาณนี้ไปค่ะอันนี้ลองดูใหม่ครั้งหนึ่งนะคะป้า let's go กันเลยนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยน้องมาป่าเราเนี่ย20แล้วนะคะเป็นหนึ่งถือว่าเป็นการเทสให้ทุกคนได้ดูสักสองรอบด้วยเนาะนะคะการกดนะคะสกิลนะคะแล้วก็ดูด้วยเนาะว่าหมาป่าเป็นไงบ้างนะคะจากนั้นเนาะอเลกาให้ขึ้นที่หมาป่านะคะแล้วกดป้าหอยหมาป่าก็จะเล่นด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นชาวต่อไปนั่นเองฮิลค่ะฮิลจะพอดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะมันจะมีบางจังหวะนะคะที่ชาวอาจจะตายหมาป่าอาจจะตายนะคะให้เราลองดูเนาะว่าของเพื่อนๆไหวเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมทำท็อปปิ้งนะคะให้ชาวเนี่ยมีพลังชีวิตมากกว่าหมาป่าด้วยนะทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยหมาป่าของเราเนี่ยอาจจะโดนง่ำง่ำง่ำได้นะคะหลายคนอาจจะแบบสงสัยเฮ้ยทำไมหมาป่าโดนกินแทนนะคะเพราะว่าพลังชีวิตเยอะกว่านะคะต้องทำให้ชาวเดี๋ยวพลังชีวิตเยอะกว่าหมาป่านะคะค่อยๆเทียบท็อปปิ้งไปก็ได้เนาะทุกคนแล้วก็ค่อยๆปรับนะคะให้แบบพลังชีวิตมากกว่านะคะ
แล้วก็ให้มาเทสก่อนนะในหมวดฝึกต่อสู้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะพลาดไปได้นะคะไม่ใช่แค่บอสเอมอย่างเดียวนะคะในส่วนของบอสเทวทูตก็ต้องเทสด้วยเช่นกันค่ะนักดนตรีเห็นไหมคะฮิลขึ้นมาฟึ่มนะคะสามารถช่วยประคองได้ดีเลยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูดาเมจกันดีกว่านะคะว่าดาเมจเนี่ยจะจบไปกันที่เท่าไหร่นะคะโอ้ครั้งนี้นะคะก็คือทำแคนดี้20แล้วเนาะก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมา 5M นะคะเป็น123นะคะ M นะคะ23ล้านเองนะคะถือว่าค่อนข้างโดดขึ้นมามากๆเลยนะจากปกติเราได้กันประมาณ100กว่าๆนะคะ100นิดๆนะคะอันนี้ก็ปรับทีมใหม่น่าสนใจแต่มันก็ค่อนข้างเสี่ยงกับการที่ชาวจะตายหรือตัวซับของเราบางตัวที่จะตายได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเผลอหรือเรากดไม่ทันนะคะอันนี้ก็คือดาเมจน้องหมาป่าของเราค่ะที่จริงชาวน่าจะแบบดันดาเมจมาได้อีกนิดนึงนะคะถ้าเซฟใส่เป็นโจมตีผสมไปด้วยเนาะแต่อันนี้เซฟใส่โจมตีแค่เม็ดเดียวนะคะเพราะว่าชาวของเซฟยืนไม่ไหวนะคะเซฟก็เลยทำการผสมท็อปปิ้งเป็นประมาณนี้เนาะจะเน้นในส่วนของพลังชีวิตนะคะเพื่อที่จะให้วอชเอมเนี่ยได้ง่ำนะคะในส่วนของชาวแทนหมาป่าค่ะหรือทุกคนจะลองใส่ตัวโจมตีเพิ่มดูก็ได้นะเผื่อของเพื่อนๆ นั้นจะยืนไหวนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นในส่วนของออฟลองความเร็วโจมตีกับคูลทามนะคะที่จริงคูลทาม 5% ไปเลยจะดีมากๆเนาะหรือความเร็วโจมตีมากกว่านี้น่าจะเวิร์กนะคะทุกคนแต่ของเซฟเนี่ยท็อปปิ้งได้ประมาณเท่านี้จริงๆนะคะก็เลยไม่สามารถทำเพิ่มได้นั่นเองหมาป่าค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องมีคู่ท่ามนะคะสัก 7.7 เนาะหรือ 7.5% นะคะให้ลองดูเนาะแล้วก็ความเร็วโจมตีออฟลองลดความเสียหายนะคะถ้ามีจะดีมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมักกะลองนะคะ 24.5% ขึ้นไปนะคะที่เซฟลองใช้หรือที่จริง 0.6 จะโอเคนะทุกคนรู้สึกว่าเป๊ะนะคะของเซฟเป็นเล่น 0.6 แทนตัวของไม่ใช่ราชินีสิป้าหอยเรานะคะ 24.4 เพื่อที่จะซัมมอนนะคะทหารมา4ตัวนั่นเองค่ะนะคะนักดนตรีค่ะ24บวกบวกนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ครูทามได้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องฮิลเพื่อนๆนะคะประคองขึ้นมานะคะจังหวะนี้มันก็เลยว่าค่อนข้างสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวไปลองดูนะคะในส่วนของพาร์ทของในส่วนของอะไรนะทัพทีมนะคะโอ้ยลืมชื่อไปซะแล้วนะคะทัพทีมของเรานะคะหรือผู้จัดการของวงนะคะแบดโฟร์นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าทัพทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครๆก็บอกว่าทัพทีมเล่นง่ายมากนะคะสามารถประคองทีมได้ดีกว่านักดนตรีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในส่วนของทะเลชะเอมนั่นเองนะคะเอาค่ะก็กดนะคะเทคนิคเดียวกันเลยเนาะท็อปปิ้งเซฟก็ใช้อันเดียวกันเลยนะคะสำหรับน้องทัพทีมและน้องนักดนตรีนะคะโอเคค่ะมาป่าของเราไปค่ะกดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราดูเนาะเลือกค่อนข้างแบบเต็มเร็วมากๆเลยนะคะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะทัพทีมเซฟเนี่ยมันปลุกพลังมาแบบเต็มแม็กเต็มหน่วยแล้วนะคะทุกคนมันก็เลยแบบฮิลค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะนะคะด้วยความแบบน้องทัพทีมนั่นเองนะคะดาวเยอะด้วยนะคะเลือดนางแทบไม่ค่อยลดเลยนะคะโอเคค่ะฮิลก็ค่อนข้างจะเต็มหลอดมากๆเลยนะคะฮิลเพื่อนๆได้แบบโอเคเลือดแบบไม่ค่อยลดสักเท่าไหร่เนาะอันนี้นะคะก็ป้าหอยของเราเนาะโดนดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวของน้องมักกะลองนะคะ2ตัวนี้ก็จะช่วยกันฮิลนะคะอาจจะมีอุปสรรคเนาะในส่วนของคุกกี้หมาป่าบ้างนะคะที่อาจจะมีการขัดจังหวะแล้วฮิลไม่ทันหรือเปล่านะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงตรงนี้เนาะทุกคนก็ลองเทสกันดูได้นะคะโอเคจังหวะวนมาฮิลพอดีค่ะนะคะโอเคมากระลองก็ฮิลไปนะคะเพิ่มพลังโจมตีของทัพทีมนะคะก็ค่อนข้างพอดีเนาะจังหวะที่หมาป่ากำลังจะใช้สกิลหรือก่อนใช้สกิลพอดีค่ะโอเควู้ดาเมจเพิ่มมาจาก123ขึ้นมา131 M ก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแต่จะบอกเพื่อนๆว่าเซฟเทสค่อนข้างหลายรอบเนาะมันของเซฟอะดาเมจมันแกว่งนิดนึงนะคะมันไม่คงที่เนาะตัวของนาโนตีก็ไม่คงที่เท่ากันไม่คงที่เช่นกันนะคะแต่ว่าดาเมจค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะให้ทุกคนลองเทสดูดีกว่านะว่าอันไหนกดแล้วมันเข้ามือมากกว่ากันนะคะสองอันนี้ถือว่าจากไกด์ของทางคุกกี้แลนด์ช็อปเนี่ยค่อนข้างแบบโอเคมากๆเลยนะคะก็เพื่อนๆสามารถดูไกด์อื่นเพิ่มเติมได้นะคะได้ทั้งช่องของแปดบาซีนะคะทาง Facebook แล้วก็ทางคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะทาง Facebook ได้เลยค่ะทุกคน
หรือถ้าเกิดใครนะคะจะไปแวะเติมนะคะก็ได้เช่นกันนะแล้วก็มาสุ่มกันเนาะว่าเอ๊ได้คุกกี้นักพยากรณ์ไปเนี่ยได้กี่ตัวกันนะเพราะว่ามันต้องเปิดกระดาษใช่ไหมล่ะเหมากระดาษกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าเซฟเนี่ยก็เหมากระดาษเช่นกันนะโอเคค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันอีกครั้งนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นแคนดี้นะคะบวก20นะคะของน้องมาป่านะคะไม่ได้เทส19กับ20ว่าต่างกันแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะแบบเดิมเลยโอเคแล้วก็ในกลุ่มกำลังโพสต์พอดีนะคะโอเคค่ะอันนี้เห็นไหมคะว่าตอนแรกมันก็130กว่าอันนี้มา124เนาะก็มันค่อนข้างแกว่งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการฮิลนะคะหรือการติดครีตตรงนี้ก็มีผลเช่นกันนะคะทุกคนก็ให้ลองเทสกันหลายๆครั้งนะคะให้มันเข้ามือแล้วลองดูว่าเฮ้ยจังหวะไหนที่เรารู้สึกว่ากดแล้วมันเป๊ะสุดหรือกดแล้วเนี่ยตัวของทีมเราอ่ะมีดาเมจสูงสุดนะคะอันนี้เซฟก็ลองไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะจะเห็นนะคะว่าท็อปปิ้งเนี่ยแทบไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปลองเล่นกันดูได้นะคะท็อปปิ้งอาจจะใช้คูลไทม์เยอะนิดนึงนะคะทุกคนก็ตีหรืออัปเกรดท็อปปิ้งไว้ก่อนได้เลยค่ะตัวไหนไม่มีลองดูไกด์อื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะคะคอยจับตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปนะคะเซฟคิดว่าหลายตัวเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เพื่อนๆเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่า1ค่ะบางตัวเราสามารถเอาไปลงด่านได้บางตัวเราสามารถไปลงศึกแห่งผู้พิทักษ์ได้หรือบางตัวเนี่ยเซฟก็เคยทําไกด์แนะนําว่าเป็นตัวที่ปลุกพลังแล้วน่าใช้งานหรือว่าหน้าปั้นนะคะเนื่องจากว่าเราก็ใช้ตีบอสกิลเนาะลงผู้พิทักษ์นะคะหรืออารีนาในบางตัวลงด่านก็มีเช่นกันเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เพื่อนๆบางคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะหรือหลายๆคนอาจจะนำไมเลจที่ได้ณตอนนี้นะคะไปแลกหรือตัวของกล่องที่แจกในส่วนของหินวิญญาณนะคะอัปเกรดเนาะก็สามารถนำไปแลกกันได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะนำทริคนี้นะคะไปใช้ทักก็อันนี้เนี่ยมาจากทั้งของคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะแล้วก็พี่ๆในกิลด์ที่ได้เทสและทดลองกันนะคะแล้วก็เซลก็ได้ลองทดลองดูด้วยเนาะนะคะเดี๋ยววีคนี้เนี่ยน่าจะตีกันดุเดือดมากๆเลยนะทุกคนนะคะก็ขอให้สนุกกับการตีบอสกิลด์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะคะเดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าจะเป็นไกด์หรือเป็นทริคอะไรนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะขอบคุณการรับชมเลยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย